ท่านผู้ชมฮะมีประเด็นที่พูดกันในโลกโซเชียลนะมาจากโพสต์ของนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรอดีตส.ส.นะครับอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคก้าวไกลนะครับถ้ามีเรื่องมีราวมาจากโพสต์ของนายคนนี้ก็น่าติดตามครับสนุกแน่นะครับล่าสุดนะฮะคุณวิโรจน์ได้โพสต์เล่าถึงการลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วนะครับเพื่อไปรับฟังความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาเข้าไม่ถึงสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินสปก.แล้วก็ประกาศนะวิโรจน์ประกาศเลยนะครับต้องทลายนอมินีสปก.ให้เกษตรกรตัวจริงมีที่ดินทำกินเป็นของตนเองนะครับนี่ฮะวิโรจน์มาแล้วฮะวิโรจน์มาแล้วไปช่วยชาวสระแก้วนะครับให้มีที่ดินทำกินนี่ฮะไปไกลเลยนะฮะปรากฏว่าชาวเน็ตที่เข้าไปแสดงความเห็นมีอะไรบ้างฮะก็มีการแนะนำให้วิโรจน์ไปทวงถามที่ดินสปก.จากครอบครัวจึงรุ่งเรืองกิจก่อนไหมนะฮะนางสมพรชนาพันธ์ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจถูกดำเนินคดีรุกป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดราชบุรี 2,000 กว่าไร่ปัจจุบันนี้แม้กรมที่ดินจะเพิกถอนโฉนด 2,111 ไร่ไปแล้วแต่ในส่วนของคดีอาญายังไม่คืบเรื่องยังค้างอยู่ที่อัยการนะครับคนเข้ามาในแนวเนี้ยเกือบทั้งนั้นนะนะครับเริ่มหาเสียงกับปัญหาเดิมๆที่มีมาอย่างช้านานถ้าจะแก้อย่างจริงใจให้เร่งคดีนี้ให้เร็วขึ้นด้วยจะได้นำที่ดินมาจัดสรรให้กับคนจนต่อไปครับช่วยทวงถามและจัดการกับในทุนพวกนี้ก่อนแล้วเราจะเชื่อคุณว่าคุณไม่โกหกเราฝากติดตามคดีรุกป่าสงวนตระกูลหัวหน้าว่าไปถึงไหนแล้วครับออกมาแนวนี้ฮะออกมาแนวนี้หมดเลยนะครับนี่เข้าตัวฮะเข้าตัวคดีรุกป่าของตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจ 2,000 กว่าไร่ไม่คืบหน้าไม่คืบหน้าท่านผู้ชมฮะไม่คืบหน้าฮะนี่ฮะ